รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับแน่นอนครับวันนี้ก็ยังอยู่กับพี่เมาส์นะครับและพี่เมาส์ก็ยังอยู่ที่โรงเรียนสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยน้องอมสินเราได้ติววิชา A Level คณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งไปกับครูพี่อุ๋ยใช่ไหมเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างฮะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าครูพี่อุ๋ยเป็นครูที่สอนมันมากๆค่ะแถมมีทริคแล้วก็เทคนิคดี สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งด้วยค่ะ,ะแน่นอนครับตอนนี้ครูไปอุ๋ยพร้อมแล้วนะครับสำหรับ EP ที่2นะครับทั้งนั้นอย่ารอช้าครับไปกันได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้พี่อุ๋ยนะครับติวคณิตศาสตร์นะครับเอเลเวลคณิตศาสตร์หนึ่งเนี่ยเรามาสัญจรกันที่โรงเรียนสตึกนะครับจังหวัดอโอเคนะครับคราวที่แล้วเราเรียนไปพาทแรกนะครับเห็นหรือเปล่าว่าเอเลเวลหนึ่งเนี่ยคณิตศาสตร์ยากไหมยากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับขนาดรู้นะเรารู้สึกมันยากเลยงันเราต้องพยายามให้มากขึ้นน้อง ลองดูนะครับวันนี้เรามาต่อกันจากคราวที่แล้วอยากให้น้องนะครับเปิดไปดูในข้อนี้ก่อนข้อที่6เลยครับข้อที่6เป็นเรื่องเกี่ยวกับสลากกินแบ่งเป็นข้อสอบปีล่าสุดเลยครับเขาบอกว่าสลากกินแบ่งเนี่ยประกอบด้วยเลข0ูนย์ถึงเลขอะไรครับจำนวนกี่หลัก6หลักลองคิดดูนะ6หลักเนี่ยแสดงว่ามันมีเลขอะไรก็ได้ตั้งแต่0นย์ถึงอะไร9ใช่ไหมครับ0ูถึงสมมุตินะหลักแรกอาจจะเป็น0ได้ไหม หนึ่งได้ไหมจนถึงเก้าได้ไหมถามตรงๆศูนย์ถึงเก้าเนี่ยมีทั้งหมดกี่เลขสิบเลขเพราะมันมีเลขศูนย์ด้วยจริงไหมแสดงว่าหลักหนึ่งเนี่ยเป็นได้ทั้งหมดสิบแบบถ้าหลักแรกเป็นได้สิบแบบหลักที่สองก็เป็นได้กี่แบบเหมือนกันหลักที่สามก็เป็นได้กี่แบบเหมือนกันทุกหลักจะเป็นได้อย่างละเท่าไรห,หมดเลยแล้วเอาทั้งหมดมาคูณกันสิบคูณกันหกครั้งก็เลขสิบกำลังอะไรสิบกำลังหกก็คือหนึ่งล้าน แสดงว่าโอกาสที่มันจะมีสลากออกมาตั้งแต่เบอร์0000 0 0ไล่ไปจนถึง9999 9 9, 9, 9, 9, 9, 9มีทั้งหมดกี่ใบ1ล้านใบเออ1ล้านใบใครๆเวลาซื้อสลากกินแบกก็อยากถูกรางวัลที่1ซึ่งมันก็จะมีเลขแค่ชุดเดียวจริงไหมแสดงว่าโอกาสที่เราจะถูกรางวัลที่1คือ1ในอะไร หนึ่งในล้านเพราะฉะนั้นถ้าอยากถูกง่ายๆเลยซื้อทั้งหมดกี่ใบไปเลยล้านใบถูกแน่ๆเลยใบยละกี่บาทนะครับ8อะไร80ก็ลงทุน80ล้านจริงไหมครับเออเสร็จแล้วพอถูกมาก็คือใบละ4ล้านจริงไหมครับที่เราได้ขาดทุน7จล้านนะครับเออแต่ทีนี้ข้อนี้ครับเขาไม่ได้ถามรางวัลที่1เขาบอกว่าจงหาความน่าจะเป็นคี่คำว่าน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นคืออะไรเอาทุกคนจดเลยความเป็นคือตัว p สูตรของมันก็คือ ne ใครจําได้ส่วนนี้ n อะไรครับ n s โอ้เก่งมากโอ้ยังจําได้ดีมากเลย ne กับ ns ne คืออะไรโจทย์ครับ ne ก็คือสนใจเขียนไปเลยครับ ne คือสนใจส่วน ns คือทั้งหมดแปลว่าถ้าเราอยากหาความน่าจะเป็นที่จะถูกลางวัลที่หนึ่ง ก็คือสนใจมีแค่หนึ่งใบทั้งหมดคือล้านใบก็คือหนึ่งในอะไรที่น้องตอบตอนแรกใช่ก็คือหนึ่งในล้านก็คือหนึ่งส่วนล้านแต่ข้อนี้เขาไม่ถามราวันที่หนึ่งเรามาดูครับเขาถามอะไรครับเลขท้ายกี่ตัวสองตัวอ่าทุกคนพร้อมเลขท้ายสองตัวแปลว่าดูแค่หลักไหนกับหลักไหนอ่าหลักหน่วยกับหลักสิบเก่งมากเขียนเลยสองหลักเราคุยกันแล้วใช่ไหมว่าหลักหนึ่งมีทั้งหมดกี่แบบสิบแบบเพราะฉะนั้นสองหลักก็เป็นสิบคูณสิบก็คือกี่แบบ 100แสดงว่าตอนนี้ถ้าเป็น2หลักไทยจะมีแค่100แบบ100แบบก็จะมีเลขตั้งแต่0 0 0 1ไปเรื่อยๆจนจบที่9อะไรน้อง99มีทั้งหมด100แบบเลยเอาเขียนเลยแน่นอนครับใน100แบบเวลามันออกเลขไท้าย2ตัวมันก็จอกแค่แบบเดียวจริงไหมนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเลขอะไรก็คืออยู่ในนั้นแหละจริงไหมแสดงว่าโอกาสจะถูกของมันก็คือ1ใน หในร้อเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบของน้องก็ตอบ1ส่วนอะไรนั่นเองร้อยหนึส่วนร้อต้องทำให้เป็นทศนิยมถามหน่อยว่า0.1หรือ0.01มี01ด้วยน่ารักมากเก่งมากครับข้อนี้เป็นข้อที่ได้คะแนน5คะแนนปีล่าสุดครับเป็นข้อเติมคำอันนี้ง่ายใช่ไหมถึงบอกไงมันมันมียากง่ายสลับกันไปอันไหนง่ายก็ทำอันไหนยากก็ข้ามกันั่นเอง อ่ะต่อมาครับไปดูข้อที่7ครับทุกคนดูข้อ7ครับเดี๋ยวกลับมาครับ<ม>อ่านโจทย์ด้วยกันครับ<ม>เขาบอกว่าแม่มีโดนัทกี่ชิน้นแล้วแบ่งให้ลูกกี่คนค,คนละกี่ชิน้นเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าลูกมีทั้งหมด3คนแม่ต้องแบ่งเป็นกี่กองอกองละกี่ชิน้นโดยลูกแต่ละคนเนี่ยจะเอากองไหนก็ได้จริงไหม เอ้ยอย่างนี้ทำยังไงคนที่ไม่เคยรู้วิธีนี้จดสูตรนี้ครับสูตรนี้เอาไปใช้ได้กับทุกข้อในโลกเลยครับก็คือแบ่งของต่างกันทุกคนจดเลยแบ่งของต่างกันถ้าน้องรู้สูตรนี้น้องสามารถแบ่งของต่างกันได้ทุกข้อในโลกขอแค่รู้สูตรเดียวเสียวเลยน้องพี่บอกเลยสูตรเดียวเสียวได้เพราะพี่ก็จําอยู่สูตรนี้แหละสมมุติว่าถ้าเรามีของทั้งหมด5ชิ้น เราแบ่งของ5ชิ้นเป็น3ชิ้นกับ2ชิ้นอทุกคนโจทย์นะครับ5ชิ้นแบ่งเป็น3กับ2เดี๋ยวค่อยก,กลับมาทําโจทย์เมื่อกี้ถ้าเรามีของ5ชิ้นแตกต่างกันแบ่งเป็น3กับ2ให้จําไว้เลยนะครับ5แฟกรู้จักแฟกไหมส่วนด้วย3แฟกรู้จักแฟกไหมแล้วก็2แฟกจดสูตรนี้เลยครับจําไว้นะครับถ้าเรามีของ5ชิ้นแบ่งเป็น2กองกองละ3กับ2เอา5แฟกหาร3แฟกกับ2แฟกทันที ถ้าน้องบอกว่ารู้5แฟกไหนบอกหน่อย5แฟกเกิดจากอะไร5คูณ4คูณ3 2 1เฮ้ยแม่งรู้จริงนี่ว่าเก่งมากแล้วหารด้วย3แฟก3แฟกคืออะไร3 2 1 2แฟกคือ2 1โทษนะ2 1ตัดกันได้ไหมได้3 2ตัดกับ3ข้างบนได้ไหม2ตัด4เหลือ2 5 2ตอบตอบทั้งหมด10แบบจบแค่นี้เลย หรือถ้าเรามีของ5ชิ้นเราแบ่งเป็น1ชิ้น1ชิ้น1ชิ้นกับ2ชิ้นได้ไหมได้อ่า๋ยวมาดูดิว่าถ้าแบ่งอย่างนี้คิดยังไงช่วยกันตอบนะจะได้รู้ขึ้นกี่แฟกก่อนเหมือนเดิม5แฟกอ่ะข้างล่างไล่มา1อะไรก่อนเลย1แฟกพูดอีก1แฝกพูดอีก1แฟกพูดอีก2แฝกยังไม่จบครับ หนึ่งซ้ำกันกี่ครั้งจําไว้นะถ้าหนึ่งซ้ำกันสามครั้งให้เพิ่มสามแฟกเข้าไปด้วยให้มีสามแฟกด้วยแล้วทําไมเมื่อกี้สามกับสองไม่เพิ่มมันไม่สามเก่งมากเพราะฉะนั้นตรงนี้จะร์อยว่าสามแฟกมาจากหนึ่งซ้ำกันสามครั้งเขียนมาเลยหนึ่งซ้ำกันสามครั้งเออหาสังเกตด,ดีมากแสดงว่าถ้ามันมีจํานวนซ้ำกันให้เพิ่มด้วย ซ้ำกัน3ก็3แฟกซ้ํากัน2ก็2แฟกจบทีนี้ถามน้องหน่อยว่าข้อนี้คุณแม่มีโดนัทกี่ชิ้นแล้วแบ่งเป็นกี่กองเพราะฉะนั้นกองละสองเริ่มเลยกี่แฟกหแฟกอ่าดีมากหาเลยครับมีอะไรมั่งสแฟกพูดอีก2อแฟกพูดอีกสแฟกแค่นี้เปล่าอ่ามี3อะไรด้วย เด็ใช่ได้ไว้เพ well, ิ่งสอบเมื่อกี้เด็กส่วนใหญ่ไม่ยอมหารสามแฝกลืมสามแฟกมาจากไหนอ่ะถามตรงๆเลยอ่ะสองสามกันกี่อันถูกต้องเขียนโน้ตไว้ด้วยสามแฝกมาจากสองสามกันสามครั้งน้องว่ามีคนลืมตรงนี้เยอะไหมเยอะเอาตรงๆนะถ้าพี่ไม่มาเตือนน้องบางทีน้องก็ลืมพี่เดี๋ยวต้องเตือนเงี้ยเฮ้ยอย่าลืมนะเว้ยนะครับอย่าลืมนะเว้ย เนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการที่แม่จะแบ่งโดนัทเป็น3กองทาอย่างนี้ไหนตัดแฟกโชว์หน่อยข้างบน6แฟกเกิดจากอะไร6กคูณหคูณสคูณสามสองหนึ่งพี่ถามหน่อยไอ้สามสองหนึ่งเนี่ยพี่เขียนเป็นสามแฟกเฉยๆอย่างนี้ได้ไหมเดาใจพี่ได้ไหมว่าพี่จะเขียนสามแฝกเพื่ออะไรจะได้ตัดสามแฟกข้างล่างจริงไหมเออแต่ที่เขียนสามสองหนึ่งก็เขียนสามแฝกข้างล่างสองแฝกสองแฝกก็คือสองคูณหนึ่งก็คือใครนั่นเอง 2 2แฟกก็คือ2อ,อแฝกก็คือ2แล้ว3แฝกข้างล่างกับ3บนทำไมกันเออนี่อย่างงี้กัหรือจะเขียน3 2 1ก็ได้อ่ะทีนี้ตัดโชว์หน่อยข้างล่าง2องสองคูณกันตัดใครข้างบนตัด4ดีมาก2ตัด6เหลือ3และ3 5ได้15เพราะฉะนั้นคุณแม่จะแบ่งได้ทั้งหมดกี่วิธีอ่าผิดครับเอา้าอะไรวะพี่อุย๋ย อุตส่าห์ทำแบบพี่อุ๋ยสอนผมไม่ลืมสามแฝกแล้วนะน้องรู้ไหมว่ารุ่นพี่น้องมหปีที่แล้วตอบ15เยอะมากแล้วมันมีช้อยส5หลหอกไหมมจีจริงๆข้อน,นี้มันเป็นช้อยนะครับมันมีช้อยส5หหลอกเด็กไว้ด้วยจริงๆที่พี่ทํานั้นไม่ผิดนะแต่ยังไม่ถูกต้องร0 0เซฟังพี่อุ๋ยที่น้องตอบ15เนี่ยมันเป็นการแบ่งโดนัทคิดตามพี่อุ๋ยนะตอนนี้คุณแม่แบ่งโดนัทเป็นกี่กองกองแล้วเท่าไหร่ แต่ถามว่าโดนัทที่แบ่งแจกให้ลูกหรือ,อยังมันยังไม่ได้ให้ลูกไงมันแค่แบ่งโดนัทหนูต้องเอาโดนัททั้งสามกองไปแจกให้ใครลูกทีนี้เงยหน้าลูกมีกี่คนอ่สมมติเรามีลูกสามคนนี่นึกภาพลูกสามคนโดนัทเรามีสามกองกองละเท่าไหร่กองละสองพี่ถามตรงๆนะ กองละสองกองแรกสามารถให้ลูกคนไหนได้บ้างคนไหนก็ได้แต่ต้องเอาไปหนึ่งอันใช่ไหมอกองที่สองก็เหมือนกันให้คนไหนก็ได้จริงไหมแสดงว่ากองโดนัทมันสามารถสลับสามคนได้ไหมได้กี่แฟกสามแฟกแสดงว่าน้องสามารถสลับโดนัทได้สามแฟกเวลาแจกให้ลูกสามคนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นน้องจะต้องเอาสิบห้าตัวนี้คูณอะไรเข้าไปเพิ่ม สามแฝกมาจากสลับกองโดนัทให้ลูกครับเพราะฉะนั้นเขียนโน้ตไว้นะครับว่าสามแฝกตรงนี้คือสลับโดนัทให้ลูกจุดนี้คือจุดที่เด็กผิดมากที่สุดเลยปีที่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นจำไว้นะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีการแบ่งของให้คนอย่าลืมดูว่ามีกี่คนถ้าหนูไม่คูณหนูจะโดนช้อยหลอกเก็ตนะโอเค สแฝกคืออะไรดังๆ3ามคูณสคูณหก็คือ6เพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็น15บห้าคูณหกสคูณหตอบดังๆว่าเก้าอะไรครับใช่ข้อนี้ต้องตอบ90ถึงจะได้3คะแนนอ่ะโอเคนะครับชัดเจนไปข้อที่8เลยครับข้างล่างเลยครับน้องเขาบอกว่าเป็นการสอบถามอายุนักเรียนกี่คนมีอายุกี่ขัวบ้าง5 6 10 3 6ใครซ้ำ เอออันนี้เขาเรียงมายังปกติน้องชอบเรียงมากไปน้อยหรือน้อยไปมากอ่ะงั้นเรียงโชว์หน่อยใครขึ้นก่อนอ่ะสดีมากเออหดีมาก6ดีมาก6ตบท้ายด้วย10แสดงว่าเรามีนักเรียน5คนเขียนไปแล้วครับเอ็นักกับหโจทย์ถามเลยครับข้อสอบปีล่าสุดจงหาความแปรปรวน เคยได้ยินคำว่าความแปรปรวนไหมอ่าไม่เคยจดสูตรเลยครับเป็นคำถามที่ออกทุกปีดอกจันไหมครับออกทุกปีใครที่สอบ A Level ต้องรู้เลยนะว่าความแปรปรวนเป็นแฟนพันธ์แท้ออกทุกปีอ่ะจดสูตรความแปรปรวนครับความแปรปรวนมีสูตรว่าอะไรอ่ะเขียนนะครับความแปรปรวนสูตรของมันคือ ซิกมา x x ลบ x กบาร์ ar, กำลัง 2. อส่วน n จดท่องสูตรนี้ไว้เลยพี่กล้าพูดเลยนะใครท่องสูตรนี้ไม่เสียเปล่าออกทุกปีน้องครับสูตรนี้ทำยังไงเริ่มจากการหา X บาร์ก่อน x บาร์เ็เรียกค่าเฉลีย่ยรู้จักค่าเฉลี่ย X บาร์ไหมครับรู้อ่าจดสูตรก่อนสูตรว่างไงซิกมา x ส่วน N เอาใครไม่เคยรู้สูตรนี้จดไว้เลยซิกมา x ส่วน N ต้องหา X บาร์ก่อน ซิกมาเอ็กคือจับทั้งเด็กห้าคนทําอะไรกันบวกกันอ่ามีอายุอะไรมั่งเล่าไปครับสามบวกห้าบวกหบวกหบวกสิบส่วนได้เอ็นเท่าไหร่ดังนั้นห้าเอาบวกเลขโชว์หน่อยสามบวกห้าแปดนี่แปดสามบวกห้าได้แปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ไม่ต้องรีบสิบสี่บวกหกยี่สิบบวกสิบสามสิบหารห้าสูตรคูณไม่ห้า 6เออน้องคิดเลขเร็วนะใช้ได้นะ X บาได้6พอได้ X บาเสร็จเอา X อบาไปแทนในสูตรนี้เลยก็จะเป็นซิกมา X ลบ6กำลัง2ส่วน N N คือเท่าไหร่เมื่อกี้บอกไปแล้ว5เขียนทีนี้พี่อุ๋ยแล้วเราจะเอา X ไปลบ6ยังไงอะไม่เข้าใจ X หมายถึงอายุของเด็กแต่ละคนแสดงว่าเรามี X ทั้งหมดกี่ตัว5ตัวอ่ะเราจะไล่ทีละตัวก่อนน้องลงพูดช้า,ชา x คนแรกที่น้อยสุดคือเท่าไหรสาเพราะฉะนั้นให้น้องแทน x เป็น3ลงไปในวงเล็บก็เป็นสามลบหกกำลังสองอ่ะจดตามนี่คือตัวที่1นึเจเย็นๆนะค่อยๆเขียนต่อไปบวกคนที่2ครับ x คนต่อมาคือใครครับนอกจาก3ครับ -5 เขียนไปครับห้าลบหกกำลังสองงอต่อมาครับ x คนที่3ครับใครครับหเขียนไปครับหกลบหคนที่สาครับ ต่อมาครับคนที่4ใครครับ6 6ลบหกกำลังสองครับคนที่4ครับและคนสุดท้ายครับ x คืออะไรครับ10ก็เป็น10ลบหกยกกำลังสองส่วนทั้งหมดได้5ครับนี่เลยอ่ะคิดเลขพร้อมพี่อุ๋ยดีกว่าวงเล็บแรก3ลบหกสากำลังสองเป็น9คนที่2 5งห้ลบหนลบหพูดผิด หนึ 1> 1, กำลังสองได้1นึ่กำลังบอกเลขคิดไปแล้วในหัวตัวที่3ง่ายหกลบหเป็นศย์ 0, ตัวที่สี่หกลบหเป็นศูนย์ตัวท้ายระวังเยอะหน่อย10บลบหเป็น4 4่สีกำลังสองสได้16ขอบคุณมากครับส่วน5คิดเลขกันดีกว่า9ก้าบวกหนึงสิบบวกหกยส่วนหแต่ข้อนี้เป็นข้อสอบเติมคำห้คะแนน ต้องตอบให้เป็นอะไรนะทศนิยมอ่ะไหนบอกหน่อยหอะไรใกล้เคียง26 55 25หกห้เหลือเศษหนึ 1, ใส่จุดนะครับเติมศูนย์ไปก็เป็น1ิบห้าอะไรที่สิบสข้อนี้ตอบ5.2จบอ่ะแถมให้ิดหนึน่งแล้วกันจริงๆแล้วความแปรปรวนมี2สูตรสูตรที่น้องโจทย์ไปเนี่ยครับสำหรับข้อมูลทุกตัวครับอ่าทุกคนโจทย์ไว้ครับ อันนี้สำหรับข้อมูลทุกตัวเพราะว่าเราใช้อายุเด็ก5คนหมดเลยแสดงว่าสูตรความแปรปรวนที่น้องท่องไปเมื่อกี้มันเป็นสูตรสำหรับข้อมูลทุกตัวแต่มันจะมีสูตรความแปรปรวนอีกสูตรหนึ่งไม่ได้ออกมาประมาณ4ปีแล้วเป็นความแปรปรวนสำหรับข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเอาไหมหรือจะไม่เอาจดไว้กันเผื่อไว้กัน ท่องไว้ไม่เสียหายไม่ออกไม่เป็นไรอันนี้คือกลุ่มตัวอย่างถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างจะเป็นอีสูตรหนึ่งสูตรมันจะคล้ายๆกับสูตรแรกต่างกันอยู่นิดนึงครับตรงที่ข้างล่างเป็น n ลบหนึ่งแค่นี้แหละครับอันนี้เป็นสูตรความแปรปรวนสำหรับกลุ่มตัวอย่างซึ่งไม่ได้ออกมาประมาณกี่ปีแล้วเมื่อกี้พี่บอกไป4ปีแล้วมันอาจจะออกนะว่าเป็นไปได้ไหม ก็ได้นะเพราะมันต่างกันแค่ลบหนึ่งสมมุติถ้ามันเป็นเลขเดิมแบบเมืี้เมื่อกี้เราตอบ26ส่วน5ถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างต้องเหลือ26ส่วนใครส่วน4เข้าใจยังก็คือสูตรเดิมอะแค่ตัวหารเหลือแค่4จบแค่นั้นแหละติวเข้มช่วงแรกกันไปแล้วนะครับตอนนี้ไปพักรับชมสาระดีๆจากทางรายการนะครับไปเลยครับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขา,ขาการจ e ัดการอีสปอร์ตนะครับเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในภาคของอุตสาหกรรมวิดีโอเกมแล้วก็กิจกรรมการแข e ่งขันอีสปอร์ตซึ่งกําลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันครับเพราะว่าผมสนใจการแข่งเกมมาตั้งแต่มธัธยมปลายแล้วไม่ว่าจะเป็นวาร์โล n รนส์พาร์ทีีฟ้าออนไลน์หรือเกม L O L ผมก็ไปดูแข่งมาเช่นกันและทีนี้พอผมแข่งไปเรื่อยๆผมก็เริ่มรู้สึกว่า เราจะทํำยังไงที่จะเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจนี้ดังนั้นผมถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนาราสาขาการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเครับตั้งแต่เด็กหนูเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมนันทนาการแล้วก็ออกไปพบปะกับผู้คนค่ะในเวลาว่างหนูก็จะเล่นเกมกับเพื่อนหนูเป็นคนที่รักการแข่งขันมากแล้วหนูก็ได้มารู้จักกับคณะนวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตค่ะ หนูรู้สึกว่ามันเป็นคณะที่เหมาะสมมากสําหรับยุคนี้เพราะว่ามันเป็นยุคที่เทคโนโลยีกําลังพัฒนาแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีสปอร์ตก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการประกอบอาชีพค่ะค่ะในระหว่างที่เรียนนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจแล้วก็การจัดการอ e ีสปอร์ตค่ะในส่วนของการเรียนบริหารนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของการบัญชีเศรษฐศาสตร์ แล้วก็กฎหมายนะคะเราก็จะเจาะลึกลงไปในเรื่องของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน e s p o r t ์ค่ะซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ค่ะที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดหาสปอนเซอร์การจัดหานักแข่งแล้วก็การดูแลในสถานที่ต่างๆค่ะที่ใช้สำหรับการจัดการ e s p o r t ์ค่ะในส่วนของการจัดการ e s p o r t ์นะคะเราก็จะได้สอนถึงเรื่องการฝึกดูแลนักกีฬาค่ะเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาคะมีการเป็นโค้ช เป็นแอดมินการเป็นแคสเตอร์ค่ะนักศึกษาที่เข้ามานะครับจะได้มีการฝึกฝนเรลูกเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดด้านธุรกิจเกมนะครับแล้วก็ยังจะมีโอกาสที่จะได้เรียนในฝั่งของการออกแบบตัวละครแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกมใหม่ๆรวมไปถึงการทำงานเบื้องหลังในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน e e-sport นะครับซึ่งมันจะมีเรื่องของอการดูแล น,นักกีฬาสโมสรแล้วก็เรื่องของการจัดอีเวนต์ต่างๆด้วยครับธุรกิจอีสปอร์ตในประเทศไทยกําลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆครับมองจากต่างชาติเองที่เขายอมรับไปเป็นที่ทั่วโลกแล้วแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นช่วงที่กําลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเลยทำให้การที่เราผลิตบุคลากรอ,ออกมาเพื่อรองรับสายงานด้านนี้เนี่ยดูดีมีอนาคตเลยทีเดียว โดยอาชีพหลกัหลกๆของจุดประสงค์ที่เปิดสาขาขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้ที่เข้าไปลันในวงการของอ e ี S <S ไปไปปสปอร์ตนะครับเข้าไปเป็นผู้จัดการสโมสรเข้าเป็นผู้จัดการกิจกรรมการแข่งขันหรือเข้าไปเป็นผู้ที่อยู่ในบริษัทเป็นฝ่ายการตลาดของผลิตภัณฑ์เกมนะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็นการการันตีด้วยว่าวุฒิที่ไดเ้เป็นบริหารธุรกิจบัณฑิตศักดิ์สิทธิ์เทียบเท่ากับสายบริหารธุรกิจทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่า นักศึกษาอาจจะเปลี่ยนใจนะครับในเรื่องของแนวโน้มของภาคธุรกิจด,ด้านเกมเนี่ยอาจจะย้ายไปเป็นฝั่งของธุรกิจทั่วๆไปก็สามารถทำได้เช่นกันครับผมคาดหวังว่าผมจะไปประกอบอาชีพแคสเตอร์ครับผมซึ่งเป็นคนที่คอยภาคเกมในระหว่างแข่งขันนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็รับงานอยู่นะครับใน Expert หรือว่าจะเป็น Choice Studio ก็ตามน,นะครับ ผมก็พลาดเกมอยู่นะครับในการแข่งขันขล่าสุดก็บึ้งภาคไปเนอะเป็น C E T S PUB G Tournanamen ์ซีซั่นที่1นะครับผมก็ถ้าสายนี้ไม่ได้ผมก็คาดหวังว่าผมจะไปประกอบงานสายอื่นอย่างเช่นพวกการตัดต่อวิดีโอเอดิเตอร์หรือคนตัดต่อรูปภาพก็ได้ครับใช่แล้วครับผมและทางด้านของ Star ์ทีมก็ได้บริชั่นที่ดีเหมือนกันแล้วก็โดนยิงคอไปไกลๆช็อตนี้จาก Star ์ทีมก็ต้องมูฟอ้อมกันไปครับอีกด้านหนึ่ง ใช่ครับยังไงครับแบบนี้เจมซ่าน่ารักครับยิงคอใส่รถของสีกระเทกที่ขับมาครับแต่ว่ามันเป็นกล้องที่เป็นคูณสี่นะมันเลยยิงอาจจะระบากนิดนึงครับตันนี้เขาเริ่มจะเซตรเริ่มเซตได้แล้วตรงนี้ครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าหลักสูตรของเรานะครับไม่จํากัดเลยนะครับว่าจะเป็นมปลายนะครับหรือว่าสายอาชีพนะครับขอให้มีคุณวุฒิเทียบเท่ากับมหกก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ยื่นเข้าสอบเข้าเรียนในหลักสูตรของเราได้ครับ ก็สำหรับน้องๆที่อยู่มปลายนะคะหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของเกม e-sport ์นะคะก็สามารถมาดูได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏส่สวนสุนันทาค่ะคณะนวัตกรรมและการจัดการสาขาการจัดการ e-sport ค่ะที่นี่นะคะเราจะสอนถึงการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเราจะมีการถ่ายทำหน้ากล้องการทำงานโปรดักชันต่างๆค่ะสปอร์ตมันไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ สร้างชีวิตใหม่ให้กับหลายๆคนค่ะหนูเชื่อว่ามีเด็กหลายคนที่รักการเล่นเกมแล้วก็อยากจะต่อยอดให้มันไปได้ไกลกว่านี้เพียงแค่เขาไม่ได้รับโอกาสหนูรู้สึกว่าในอนาคตถ้าเราพัฒนาได้ดีกว่านี้เปิดโอกาสมากกว่านี้หนูเชื่อว่าประเทศเราก็คงจะมีนักแข่งที่มีความสามารถมีทีมงานที่พร้อมที่จะพาเราไปสู่ระดับนานาชาติได้ค่ะ เหลือสองข้อสุดท้ายแล้วได้กลับบ้านแล้วพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วนะตั้งใจนะสองข้อสุดท้ายจบนะข้อ5ครับทุกคนเปิดย้อนมาข้อ5ข้อ5เรื่องอะไรเมทริกเคยเรียนตอนมอะไรไหมอ่ามามาดูเรื่องนี้ลืมยังอ่าถ้าใครลืมไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยอ่าดูเขาให้เมตริกอะไรมาด,างดางังแดงเอให้อะไรมาอีกด,งดงังแดงให้อะไรมาอีก ถามต,งตรงๆสามเมตริกเนี่ยใครไม่สวยใครไม่สวยเออทำไม x ไม่สวยมีตัวแปรแล้วนี้กี่ตัวแปรเดี๋ยวก่อนนะยิ่งตัวแปรเยอะยิ่งสมการใช้เวลาเยอะไหม,มพี่อุ๋ยข้อเนี้ถ้าไม่สอนสูตรลัดหนูโกรธพี่แน่ๆเอาสูตรรัดไปใช้ น้องสังเกตเขาจับ a คูณใคร x แล้ว x มันทุเลมไหม <A. S 1> เพราะฉะนั้นยิ่งคูณยิ่งทำไม <A. S 1> ยิ่งทุเลศใช่ไหมจำไว้ถ้าเจอเมทริกที่มีตัวแปรอย่าให้เมทริกนั้นไปคูณกับตัวอื่นเพราะยิ่งคูณยิ่งเจอปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรอยู่หน้า x a. a ให้น้องย้าย a การย้าย a ไปให้ทำอย่างนี้ครับ เวลาย้าย A ไปให้เติมลบหนึ่งเขาเรียกว่าอินเวอร์สด้วยทุกคนจดย์ครับนี่แหละครับเอาสูตรนี้ไปใช้ย้าย A จากซ้ายไปขวาแล้วใส่ลบหนึ่งเราเรียกว่าอินเวอร์สผู้นี้อินเวอร์ตแต่ถ้าหนูไม่เรียกอินเวอร์สหนูจะเรียกลบหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรครับให้หนูเติมลบหนึ่งไว้ด้วยแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ทางซ้ายจะเหลือใครคนเดียวเ <A. S 1> พราะฉะนั้นตอนนี้ x ของน้องใส่เลย a b c d ไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับ A ข้างหน้างั้นคนที่ไม่รู้ว่าย้าย a แล้วใส่ลบหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องคูณ a เข้าไปเสียเวลาไหมเสียเวลาตกลงตอนนี้ทางซ้ายเหลือ x ตัวเดียวส่วนทางขวาจะต้องมี A อินอะไรด้วยน้องอินเวอร์สอุ้ยอินเวอร์สหายยังไงอะเรามีแต่ A อย่างเดียวอ้าวทุกคนครับถ้าอยากได้ vert, อินเวอร์สเงยน่าให้น้องเอาเลข1กับเลข2 2ตัวนี้ครับสลับที่กันครับ กลายเป็น2กับหนึ่อ่ะค่อยๆค่อยๆฟังพี่ก่อนเอาใครสลับที่กันนะเมื่อกี้สองกับหนึ่งเข้าใจนะแนวเฉียงสลับที่กันตัวที่เหลือเหลือเลขกอะไรไม่ต้องสลับแต่กลับเครื่องหมายเป็นตรงข้ามหนึ่งกลายเป็นสามกลายเป็นใช่หลักการง่ายๆนะแนวเฉียงสลับกันส่วนตัวที่เหลือกลับเครื่องหมายโอเคไหมยังไม่จบ ส่วนด้วยค่าเดทดส่วนด้วยเดทบางคนบอกเด็คิดยังไงพี่อุย๋ยเด็ดคิดยังไงเดทให้คูณไข่อ่าทุกคนดูคูณไขยครับ2คูณหเป็น2เสร็จแล้วคูณขึ้น3คูณหเป็น3แต่ต้องกลับเครื่องหมายเป็นลบอะไรลบ3เพราะเวลาคิดเด็ดคูณขึ้นต้องกลับเครื่องหมายด้วยอ่าทุกคนจดตรงนี้ก่อนเวลาคิดเดทดนะครับคูณขึ้นต้องกลับเครื่องหมาย เนี่ยเขียนคำว่ากลับเครื่องหมายไว้ด้วยนี่คือหลักการหาเดดเอาใหม่นะเวลาหาเดดคูณทะแยง2แบบคูณลงได้เท่าไหร่เมื่อกี้1นคูณสได้2ต่อไปคูณขึ้น3าคูณหได้3กลับเครื่องหมายเป็นลบ3และเอา2ตัวนี้มาบวกกันเอา2ตัวนี้มาบวกกันเพราะฉะนั้น2บวกกับลบ3เหลือลบอะไรนะครับ ลหนึ่งเพราะฉะนั้นเดชได้ลบหนึ่งเอาลบหนึ่งไปหารข้างล่างครับนี่แหละเขาเรียกว่าอินเวอร์สจำไว้นะครับอินเวอร์สจะต้องส่วนด้วยเดดเอา Dead เดชมาหารข้างล่างตรงนี้ด้วยสมมุติวันนี้เดินกลับบ้านไปก่อนถึงบ้านมีลุงคนหนึ่งถามหนูว่าหาอินเวอร์สให้ลุงหน่อยอ่าลุงบอกหาอินเวอร์สให้ลุงหน่อย เอาไม่แน่ลุงก็อาจจะอยากจะถามน้องอะ่ะลุงเมื่อก่อนเขาแบบติดใจคาใจหายบทไม่เป็นอ่ะพร้อมหายบทโชว์หน่อยหนึ่งสอเอาใครสลับที่กัน5กับ2เป็นอะไรกับเป็นอะไร2กับ5อ่ะแล้วตัวที่เหลือกับเครื่องหมายเป็นลบอะไรลบสครับอ่าจบยังยังต้องหาเดทให้ลุงด้วยออาโชว์หน่อยคุณลง5,2 สิบยังไม่จบคูณขึ้น3 4ได้12แต่กลับเป็นลบ12เอา10กับลบ12บวกกันเหลือลบอะไรครับลบ2ตรงนี้ครับเนี่ยเสร็จแล้วลุงก็เดินจากไปอย่างงงงงเสร็จแล้วครับยังไม่จบทางขวาน,นอกจากมี i อ็นเวแล้วมันยังมี b ด้วยมี b ด้วยเพราะฉะนั้นเราเอา b แทนเลยครับ b ของน้องก็คือตัวนี้เลยครับลบ2 แล้วก็1แล้วก็3แล้วก็4อ้าวเขียนไปเลยไอบีอันนี้ไม่เกี่ยวกับโจนะบีนี้พี่ถามเล่นๆถามเล่นๆล,ลบหเอาไปหารในเมติกข้างบนหน่อยเวลาหารลบหเนี่ยแถวบ้านเขาเรียกว่ากับเครื่องอะไรกับเครื่องหมายมาดูด้วยกับเครื่องหมายได้อะไร1 2ึสาจาก2ข้างบนกลายเป็นลบอะไรครับลบสองขอบคุณแม่จากลบหกลายเป็น1ดีมากจากลบสกลายเป็น สามแล้วจากหนึ่งกายเป็นโอ้โหพี่อุ๋ยคบมีเสียงหลบด้วยนะคะออตรงไหนเสียงหลบไปว่าเน้นนะคะคูณข้างหลังด้วยลบสองหนึ่งสาสี่อ้าวเขียนเลยอะถึงบรรดสุดท้ายแล้วครับยินดีด้วยบรรดสุดท้ายคือจับเมตริกสองอันทําอะไรกันคูณกันเชื่อไหมมีเด็กเข้าใจแบบนี้ในห้องสอบเขาเอายี้ย เอาลบสองไปคูณลบสองได้สี่เอาหนึ่งไปคูณหนึ่งได้หนึ่งเอาสามไปคูณสามได้เก้าเอาลบหนึ่งไปคูณสี่ได้ลบสี่ถาม่าอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ผิดบอกได้คำเดียวเลยนะใครคูณไม่ติอย่างงี้ผิดเอาฟังจะสอนวิธีละให้เวลาคูณไม่ติกครับให้จัดการวงแนวนอนก่อนดูเขาวงแนวนอนเสร็จแล้วข้างหลัง วงแนวตั้งอ่ะวงแบบพี่อุ๋ยอ่าพูดตามข้างหน้าวงนอนข้างหลังวงตั้งอ่ะทีนี้ครับเอานอนกับตั้งนั้นมาโยงกันเลยครับทุกคนเตรียมตัวเดี๋ยวจะให้ดูว่าคูณกันได้ยังไงเชื่อไหมว่าเด็กที่สอบไม่ดีเนี่ยผิดมากที่สุดตรงคูณกันนี่แหละเริ่มจากตัวแรกก่อนตัวแรกของน้องคือลบสองเจอกับตัวแรกข้างหลังคือลบสองไหนบอกพี่ทีลบสองเจอลบสองได้อะไรสี่ เขียน4ขึ้นก่อนเสร็จแล้วตัวถัดมาตัวถัดมาคือเลข1ตัวถัดมาคือเลข3เอาโชว์หน่อย1กับ3คูณกันได้3แล้วเอา3กับ4มาบวกกันตอบอะไรครับ7นี่แหละครับถึงจะเป็นคำตอบ7อีกรอบนะครับข้างหน้าวงนอนข้างหลังวงตั้งแล้วจับคู่กัน ตัวแรกเจอตัวแรกคูณกันได้4ตัวที่2เจอกันคูณกันได้3บวกกันได้7โอเคไหมอ่ะถ้าโอเคครับไปดูทางขวาครับแนวตังต้งตัวที่2ครับทุกคนช่วยกันนะครับไหนลองคูณกันเหมือนเดิมครับตัวแรกเจอตัวแรกคือเลขอะไรเจอกับเลขอะไร1 2 3ลบ2เจอกับเลข1ลบ2คูณ1ได้ลบ2อเออตัวที่2เจอกันใครครับ1เจอใครครับ 4ได้4จะมาบวกกันครับลบ2บวก4ี่เป็น2เออนี่อย่างนี้แสดงว่าตอนนี้แนวนอนของอันแรกคูณแนวตั้งครบหรือยังครบแล้วทีนี้เราเปลี่ยนไปเป็นนอนอันไหนอันล่างอ่ะช่วยกันช่วยกันมาช่วยกันไม่ต้องกลัวตอบผิดไม่เป็นไรช่วยกันแนวดอล่างอันล่างเจอกับแนวตั้งอันแรกเอามาตัวแรกเจอตัวแรกตัวแรกข้างล่างคือเลขอะไร สามเจอตัวแรกอันนี้คือลบสองชา้าๆสามเจอลบสองคูณกันเป็นลบหกอ่เขียนก่อนลบหกตัวถัดมาครับลบอะไรครับลบหนึ่งคูณครับสามลบหนึ่งคูณสามได้ลบสามเอามาบวกกันกลายเป็นลบอะไรเลยทีนี้เกาเออต่อไปครับแนวนอนเจอกับแนวตั้งอันสุดท้ายอ้าวไปด้วยกันนะตัวแรกเจอตัวแรกใครเจอใครสามเจอ 1คูณกันได้3จ้าตัวต่อมาครับใครเจอใครลบ1เจอกับเลข4คูณกันได้ลบ4เอามาบวกกันจ้าเหลือลบอะไรเอ่ยลบหนึ่งนี่แหละเขาเรียกคูณเม่ติกของจริงเพราะฉะนั้นฝากวงนอนกับวงตั้งด้วยนะแล้วก็ประกบคู่กันแค่นั้นแหละไม่ยากมีข่าวดีมาบอกตอนเนี้ยทางขวาคูณจบหรือยัง จบแล้วทางซ้ายรอตั้งนานแล้วเทียบ A B C D ได้หรือ,อยังไหนตอบโชว์หน่อย A ตัวแรกตรงกับเลขอะไรตัวแรกของเราเลย <A. S 1> 7เย้ตัวที่2ครับ B ตรงกับเลขอะไร2อย่าอย่าลำดับกันผิดเนอตัวที่3 C ตรงอะไรลบ 9, ครับสุดท้าย D ดอกตรงกับอะไรลบหนึ่งครับ โจทามอะไร 2a บวก b บวก c บวก d อ้าว 2a 7คูณ2ได้14 b ก็คือ2 c ก็คือลบ9 d ก็คือลบ1ตรงนี้ไม่ช่วยนะครับบวกเองคำตอบตอบอะไรครับผม6เนี่ยแหละข้อสอบปีล่าสุดนะครับอโอเคเรียบร้อยอทีนี้ ถึงข้อสุดท้ายแล้วครับทีนี้มาดูข้อ4จะบอกว่าข้อ4เนี่ยเป็นข้อที่เคยออกข้อสอบมาแล้วในอดีตที่มันเอาของปีอะไรมาออก57พี่จะบอกให้ก็ได้ว่าข้อที่4ี่ก็เอาของปี5้าเมาออกเอามาดูข้อที่4ข้อ4เป็นข้อที่มีเด็กถามกันมามากว่าทำยังไงเพราะตอนอยู่นด็กสอบมีเด็กทำไม่ได้ นะครับน้องมีอะไรให้ดูมันมีเทคนิคอยู่2เทคนิคอยากจะฝากน้องเวลาน้องเจอเศษส่วนอ่น้องจดไว้นี่คือเทคนิคที่น้องเอาไปใช้ในห้องสอบเทคนิคที่1ถ้าเจอ1ส่วนด้วย1นคูณสส่วนด้วย2 3. อคูณสทุกคนจดตามนะครับ 1ส่วนได้1คูณ2บวกได้1ส่วน2คูณ3ข้างล่างมีเลขคูณกัน2เลข1 2สองกับ2 3สแล้วมีเลขที่เชื่อมกันคือเลขอะไรเลข2ให้น้องแยกเป็น1ส่วน1ลบ1ส่วน2ครับแล้วตัวที่สองให้แยกเป็น1ส่วน2อลบ1่ส่วน3ครับเขียนอย่างนี้เลยครับ เขาเรียกวิธีแยกเศษส่วนบางคนบอกแยกแล้วมันดียังไงอะพี่อุย๋ยเอาน้องไม่เห็นเหรอเกิดอะไรขึ้นตัวไหนตัดกันได้1นส่วนสกับลบหนเจ้าไม่เจ้าเจ้ามันจะเหลือตัวไหนกับตัวไหน1นึ่ส่วนหนลบหส่วนใช่เขาเรียกอันนี้ว่าเทเลสโคปิกแต่น้องไม่ต้องมาจำชื่อมาหรอกจำยากให้น้องแยกอย่างนี้เป็นพอต่อมาครับแบบที่สครับหนึส่วนหนคูณส บวกด้วย1ส่วน3คูณ5เลขอะไรเชื่อมกันใช่เลข3เอ้าวพร้อม1 2 3แยกเป็น1ส่วน1ลบ1ส่วน3เออบวกครับ1ส่วน3ลบอ่าผิดครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งด่าวี่ครับใจเย็นครับพี่อุ๋ยถามหน่อยเลข1กับเลข2เนี่ย ห่างกันเท่าไรสอกับ3ห่างกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้หนกับ3ห่างกันเท่าไหร่ามกับ5ห่างกันเท่าไหร่ถ้าห่างกัน2ให้น้องเอาตรงน,นี้คูณหนึส่วนสองด้วยจําไว้ว่าถ้าตัวนี้ห่างกันสองให้น้องเอา1นส่วนสตัวนี้เติมไปข้างหลังด้วยอ๋อไม่อ๋อเสร็จแล้ว1นส่วนสาก็จะเท่ากันครับบุ๊คเดียครับสมมุติวันนี้น้องเดินกลับบ้านไป เจอป้าคนหนึ่งป้าถามหนูว่าไหนลองแยกส่วนให้ป้าดูดิได้ป้าเอาเลยไปฟ้าแยกเลยเอาดู1นึส่วนสีเจกับเจ็ดสเลขอะไรที่มันเชื่อมกันสเอาแยกเลยครับเอาแรกแยกเป็น1ส่วนสี่ลบทศนิส่วน1นลบหส่วนสี่ตัวที่2 1ง,งส่วนสี่ลบ 1> 1. 1. หนึ่งส่วนเจ็ดหนึ่งกับสี่ห่างกันทั้งหมดต้องมีวงเล็บอะไรดังๆสุดยอดจบยินดีด้วยน้องแยกเป็นละชัดเจนนะอ่านี่คือการแยกแบบที่หนึ่งจดไว้นะครับอันนี้คือการแยกแบบที่หนึ่งเดี๋ยวให้ดูกันแยกแบบที่สองมันมีการแยกอยู่สองแบบในโลกต่อไปแบบที่สองครับต่อไปแบบที่สองแบบที่สองคือ ถ้าไปเจอ1ส่วนด้วย1คูณ2ขออนุญาตเปลี่ยนเลข1คูณ3แล้วตรงนี้เป็น1ส่วนด้วย2คูณ2ถามว่าแบบนี้มันจะมีตัวเชื่อมกันแบบที่เราทำข้างบนไหมไม่มีเพราะเลข3ามข้างหน้าไม่เชื่อมข้างหลังใช่ไหม แต่น้องสังเกตไหมว่าสองตัวนี้มีอะไรที่เหมือนกันอย่างหนึง่งพี่ไม่รู้น้องช่างสังเกตไหมม,มันยากนะแต่ไม่เป็นไรตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเลยแต่ให้ลองสังเกตก่อนหนึ่งกับสามบวกกันได้เท่าไหร่สองกับสองบวกกันได้เท่าไหร่จาไว้นะถ้าเลขข้างล่างบวกกันได้สี่ให้น้องแยกหนึ่งส่วนหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสามแล้วแยกเป็นหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสอง แล้วทั้งหมดนี้คูณด้วยหนึส่วนสี่สี่ตัวหลังนี้มาจากตัวเนี้บวกกันแล้วได้สีตัวเนี้บวกกันแล้วได้สก็เลยมีส่วนสี่ตรงนี้อันนี้คือการแยกแบบที่สองซึ่งการแยกแบบนี้ไม่ค่อยออกข้อสอบเท่าไหร่ไม่เหมือนแบบบนแต่เชื่อไหมว่าไอ้พอมไม่เคยออกเท่าไหร่มาออกทีไรเด็กเป็นยังไง ทำไมเพราะมันไม่ค่อยเจอมันไม่ค่อยได้เจออเพราะฉะนั้นพี่อุ๋ยฝากอันที่สองให้น้องด้วยใครที่โจทย์ทั้งสองแบบเสร็จแล้วไปดูโจทย์ข้อที่สี่มองดีๆพี่อุ๋ยเชื่อว่าน้องทุกคนในห้องเนี่ยมองได้มองก้อนนี้ครับมองดีๆครับเห็นไหมครับ สองกับสี่สิบปดสามกับสี่สิเจ็ดมันเชื่อมกันไหมมันมีเลขที่มันเกี่ยวข้องกันไหมมันเกี่ยวยังไงอะลองบอกมาบวกกันได้โหยกลับไปบอกรุ่นพี่ปีที่แล้วดิพี่มองไม่ออกเหรอพี่มองไม่ออกเหรอมันแค่บวกกันได้ห้าสิบพี่มองไม่ออกเหรอ ดูก็เพิ่งมองออกนี่แหละทุกคู่เลยไหมเอาถามตรงๆทุกคู่ไหมทุกคู่ทุกคู่บวกกันได้ห้สบเพราะฉะนั้นต้องแยกแบบแรกหรือแยกแบบสองแบบสองแยกแบบบวกกันเอาเริ่มอันแรกแยกเป็นใครหนึ่งส่วนสบวกหนึ่งส่วนสี่แปตัวที่สองบวกด้วย 1.3ส่วนสบวกด้วย1นึส่วนสีตัวที่3บวกด้วย1นส่วน4ขอบคุณมากบวกด้วยหนึส่วนสขอโทษนะจุดจุดจุดตัวสุดท้ายบวกด้วย1นึส่วน48บวกครับ1นส่วนสจบหรือยังยังเก่งมากทั้งหมดวงเล็บ 1. ส่วนโอ้โหเฮ้ยชอบตรงที่ว่าเวลาสอนอะไรแล้วมันจำวะ่ะ พรุ่งนี้ไปไงเฮ้ยเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งรีบลืมแค่วันเดียวเดียนะโหพี่ขาอย่าแค่วันเดียวเพียงแค่ก้าวเท้าขวาออกจากห้องนี้เมื่อไหร่แต่ถามว่าเราจดในชีทอยู่ใช่ไหมก็ต้องทบทวนเออนะครับทีนี้ครับทุกคนดูในวงเล็บรู้สึกแปลกๆไหมว่าเลขหนึ่งส่วนสองเนี่ยมีกี่เลขตัวหน้ากับตัวไหน อ่าแล้วเลข1ส่วน4ีมีกี่เลขตัวไหนกับตัวแปลว่ามันซ้ำไหมซ้ำอย่างละสองหมดเลยใช่ไหมถ้าพี่เขียนว่าสองเท่าแล้วข้างในเขียนแค่1-2ส่วนสครั้งเดียวได้ไหม1ส่วนสครั้งเดียวได้ไหม1ส่วนสครั้งเดียวได้ไหม จนถึงแค่1นึส่วน48ครั้งเดียวได้ไหมเพราะมันมีอย่างละ2หมดเลยใช่ไหมคะแต่พี่เขียนแค่ตัวเดียวแล้วก็คูณ2ข้างหน้าแต่อย่าลืมว่าข้างหลังมันมี1ส่วนอะไรรออยู่ด้วยเมื่อกี้50อ้าวเขียนไปเลยครับเก่งมากถามน้องตรงๆมันเริ่มจาก1ส่วนใครตัวแรก1.2ส่วนสถ้าจะให้สวยอะถ้าพี่เพิ่ม1.1ส่วนหให้มันสวยอะน้องว่ามันจะดีไหม ดีแต่เดิมมันมีหนึ่งส่วนหนึ่งไหมถ้าเราเพิ่มหนึ่งส่วนหนึ่งเราต้องทำไมออกด้วยลบหนึ่งส่วนหนึ่งออกขออนุญาตลบข้างหลังออกแล้วตรงนี้เป็นหนึ่งส่วนห้าสิบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องมีหนึ่งส่วนหนึ่งโจทย์มันจะมีหนึ่งส่วนสองตัวแรกแต่พี่อุ๋ยเพิ่มหนึ่งส่วนหนึ่งให้มันแล้วลบหนึ่งส่วนหนึ่งข้างหลังออกเสร็จแล้วให้น้องมองก้อนนี้ดีๆ เสร็จแล้วทุกคนตีกรอบก้อนนี้เลยตอบพี่ช้าๆไม่ต้องรีบก้อนนี้เริ่มตั้งแต่หนึ่งส่วนใครแล้วก็หนึ่งส่วนใครจนไปถึงหนึ่งส่วนอะไรตัวสุดท้าย48ใช่ไหมคะ,ะถ้าใช่แล้วทุกคนเงยหน้ากลับไปดูที่โจทย์เห็นก้อนนี้ไหมก้อนนี้เขาเรียกว่าซิกอะไร เริ่มที่ k เป็นใครตัวแรกถ้าพี่แทน k เป็น1ข้างล่างมันจะเป็น1ส่วนใคร1ส่วน1่ถ้าจาก1ส่วน1ก็ต้อง1ส่วนใครถ้าจาก1ส่วนสองก็ต้อง1ส่วนใครจนไปถึงตัวข้างบน1ส่วนอะไรดังๆเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับใครดังขวาแสดงว่าโจทย์กำหนดให้1ส่วน1จนถึง1ส่วน48เป็นใครคะ งั้นพี่อุ๋ยถามหน่อยก็แสดงว่าตรงนี้ทั้งหมดก็คือใคร A, a. เข้าใจยังนี่คือเอบอกว่าทำไมพี่ต้องเพิ่ม1นส่วนหนให้มันทุกคนจดแสดงว่าถ้าหนูไม่เพิ่ม1นส่วนหนให้มันเนี่ยข้างหน้าของมันก็จะเป็น1นส่วนสมันก็ยังไม่ใช่ A เพราะ A มันต้องเป็น1นส่วนหนขึ้นก่อนจริงไหมทีนี้ในวงเล็บของน้องจะเป็น a 1ลบหส่วนหนพูดง่ายก็คือเป็น A ลบห แล้วข้างหลังก็มี1.50ส่วน50มี1ส่วน50ครับทุกคนโจทยครับ2ข้างหน้ากับ50ตัดกันข้างล่างเหลือยี่อะไรครับน้อง25เพราะฉะั้นข้อนี้ตอบดังๆครับ A-1 ลบ1ส่วนยี่อะไรนั่นเองใช่ข้อน,นี้มันเป็นช้อยมันจะมีช้อยอยันนี้อยู่น้องก็ตอบงี้เลยก่อนกลับบ้านเจอยายคนหนึ่ง ยายอยากจะรู้ว่าถ้ามีชิกมาเคเป็น1ถึง99แล้วตรงนี้เป็น1นส่วนเเท่ากับ B เสร็จแล้วยายถามน้องว่าจงหาหนึ่งส่วนด้วย1นึคูณเก บวกด้วยหนึ่งส่วนด้วยสองคูณเก้าสิบแปดบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งส่วนด้วยเก้าสิบเก้าคูณหนึ่งได้เท่าไหร่ถ้าข้อนี้ตอบได้กลับบ้านทุกก้อนมีอะไรที่มันมีลักษณะเหมือนกันบวกกันได้หนึ่งอะไรนะโอ้โหทำไมมันเก่งงี้วะเนี่ยอันแรกแยกเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งบวกหนึ่งส่วน 9ก้าต่อมาด้วสองแยกเป็น1.2ส่วน2บวก1ส่วน98จุดจุจุด,จดตัวสุดท้ายแยกเป็น1ส่วน9กบวกด้วยส่วน1แล้วจบหรือยังยังปิดวงเล็บมี1ส่วนอะไรอยู่โอ้โหอ,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 อยากจะเดินทางไปสอบเอเลเวลตอนนี้ในวงเล็บมี1.1ส่วน1กี่ก้อน9 9กี่ก้อน เพราะฉะนั้นข้างหน้าวงเล็บเติมเลขอะไรไปแล้วข้างในเขียนแค่ครั้งเดียวก็คือ1ส่วน1แล้วตาได้วหส่วน2อจนไปถึง1ส่วนเออแล้วมี1ส่วนอะไรข้กัโหล่ะไอนี่ใช่ได้เนี่ยเป็นคนที่โคเ e อเก่งมากเห็นปุ๊บ,ทำ,บ,ออบทำได้ปั๊บเออเห็นปั๊บทำได้ปุ๊บ เห็นปุ anyway loser, ๊บปุ like oh, <ah, ๊บอะไรจะเล่นเดียวเนี่ยอหาูมนะเนี่ยเสร็จแล้วอย่างนี้ต้องเติม1นส่วนหนึ่งอีกไหมไม่ต้องเพราะเรามี1นส่วนหแล้วใช่ไหมอ่าโจทย์ของน้องให้ซิกมาตัวนี้มาซิกมาตัวนี้ก็คือแทนเคเป็น1ก็จะเป็น1นส่วนหแล้วก็หนส่วนใครไปเรื่อยๆ2จนถึง1ส่วนเขาบอกว่าเท่ากับอะไร B ก็แสดงว่าก้อนนีทั้งก้อนคือใครนั่นเอง แล้วข้างหน้า B มี me, ข้างหลัง B มี me, 1ส่วน2ร้อยเหลือตอบดังๆว่า B ส่วน <ปะ S 1> นี่แหละจบะวันนี้พอรู้เรื่องไหมครับคิดว่าถ้าคณิตศาสตร์เนี่ยไม่เรียนได้ไหมไม่ได้ต้องมีคนสอนใช่ไหมต้องมีคนบอกพอมีแล้วเข้าใจมากขึ้นไหมครับ เข้าใจงั้นพี่หวังว่าวันนี้คงจะเป็นตัวจุดประกายให้น้องเนี่ยตั้งใจมากขึ้นนะครับก็อวยพรให้น้องนะครับเข้มแข็งขยันแล้วก็สู้ไปด้วยจนถึงจุดหมายปลายทางนะครับเข้ามาอะไรที่น้องต้องการได้คณะที่น้องชอบนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ เอาละครับติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับน้องๆคนไหนที่อยากทบทวนนะครับอยากดูย้อนหลังในรายวิชาอื่นๆนะครับสามารถตามเข้าไปดูได้เลยครับที่ www.etv.thai.tv นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ f c e e o o o p เ Page กันด้วยนะครับติวเข้มเติมเต็มความรู้ของพวกเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้พี่เมาส์และทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเซตคือกลุ่มถูกต้องครับน้องเยี่ยมนะฮะอ่านะครับ เซตคือกลุ่มกลุ่มคือเซตนะครับน้องๆเติมเข้าไปในช่องว่างนะครับพี่ฟิวจะพยายามเว้นที่นะครับให้น้องๆเติมนะครับจะได้เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมนะฮะเซตคือกลุ่มกลุ่มคือเซต